มีแนะนำนะครับบทความนี้ลงในเดอะปีเป e นะฮะบังเอิญกําลังจะไปงานศพงานหนึ่งอยู่แล้วผมก็นึกอยู่ว่าตกลงแล้วในยุคสมัยนี้มันมีอะไรซึ่งมันน่ารักน่ารักหรือมันดูดีกว่าการซื้อพัดลมแทนพวงรีดไหมคือจริงๆแล้วพวงรีดนี่ยนะฮะหรือรีสซึ่งซื้อแล้วก็ส่งไปตามงานสวดพระพิธรรมศพนะหลายแห่งเนี่ยมันมันก็มีความเหมาะเหมาะต่อพื้นที่โดยที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสวยงาม นะสีสันก่บดอกไม้ในบรรยากาศที่เศร้าโศกบางทีมันก็ช่วยบางทีมันก็เหมาะกับพื้นที่ครนี้ถ้าคุณจะให้ให้พัดลมแทงพวงรีดมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมผมก็เลยอ่านบทความนี้ผมก็เห็นว่าเอออันนี้น่าสนใจนี่เป็นเ,ออเป็นสินค้าใหม่นะฮะผมก็จะว่าระยะหลังจะมีหลากหลายมันจะมีบางทีเสือเป็นพวงรีดแทนพัดลมแต่พัดลมไม่ค่อยสวยแต่อันนี้สวย the people ฮะ the people รายงานเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับผ้าห่อศพฮะฟังดีๆฮะคือบปิรเอิญบริษัทน,นี้รันเนี่ยเขาทําออกมาแล้วมันค่อนข้างสวยสดงดงามแล้วผมได้อ่านบทความนี้เพราะว่าผมก็ใจว่ามือถือผมมันฟังเรื่องเรื่องเรื่องพิธีศพอะไรอยู่ไม่รู้แล้วมันก็เลยหาข่าวนี้มาให้ผมอ่านการมอบพวงหรีดเป็นการให้เกียรติและกเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนโดยในอดีตจะนิยมใช้พวงรีดดอกไม้ซึ่งสร้างขยะให้มาก นะมากกว่าแสนชิ้นต่อปีแนวโน้มจะดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่มาให้หลายคนพยายามสร้างสรรพพวงรีดรักโลกที่ช่วยลดขยะเพื่อเป็นเลือกสำหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้รุนแรงมากกว่าเดิมหนึ่งในนั้นคือน,นิรันพวงรีดรักโลกนี่ผมดูมาจาก The People นะฮะพวงรีดผ้าห่อศพที่เกิดจากความคิดของเอิญออนนพัฒบุญอน,นันตพัฒ ทายาทวัย28ปีของบุญเจริญการทอบริษัทที่ทำธุรกิจทอผ้ามานานกว่า30ปีจุดเริ่มต้นของไอเดียของเธอไม่ได้มองผลทางธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทางเลือกในการให้และในการส่งต่อความดีสู่ผู้อื่นรวมถึงหวังที่จะเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆให้คนในสังคมเริ่มต้นในการใส่ใจและเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรก็อ่านได้นะครับใน The People